ส่วนแนวโน้มของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะในวันที่มีปัจจัยน่าจับตาแนวโน้มการไปต่อนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีครับพี่เทิดค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาได้คนไม่ได้กังวลเรื่องของท่านนายกบ่ายนี้เหรอครับครับจริงๆถ้าหากว่าเรามองตั้งแต่เริ่มเทสนี้นะครับเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะนะครับไล่จนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดูอินเด็กซ์นะครับมันอาจจะไม่ใช่เหตุนี้เหตุเดียวนะครับอินเด็กซ์เนี่ยลงไปประมาณ 5% กว่าๆแล้วนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมตีความอย่างนี้ครับว่ามันน่าจะเป็นการที่ดูดซับนะครับแฟกเตอร์ความกลัวในเรื่องนี้เนี่ยไปแล้วระดับหนึ่งนะครับทีนี้พอมาตีความในดีเทลลงไปเนี่ยถามว่าโอเคผลออกมาเนี่ยก็มี2ทางนั่นแหละครับก็คือว่าสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้นะครับหรือว่าต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะครับทีนี้เรามองถ้าใน worst case ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคนก็กลัวว่าสุญญากาศมันจะเกิดขึ้นยาวนานไหมนะครับแล้วก็นโยบายจะเปลี่ยนไหมซึ่งผมมองว่าสุญญากาศนะครับถ้ามองจากการจับมือระหว่างพรรคร่วมเนี่ยไม่ควรจะกินเวลาที่ยาวนานเกินไปหรอกนะครับแล้วก็ถ้าโครงสร้างพรรคร่วมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยแนวนโยบายหลักนะครับก็หวังว่ายังน่าจะเดินแต่ป้องยิ่งนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังน่าจะเดินไปตามเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามองว่า1ตลาดดิสคาวไปแล้วนะครับจากข่าวนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มขึ้นถึงตอนนี้เนี่ย 5% กว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็น worst case เนี่ยน้ำหนัก impact ที่มันจะเกิดขึ้นกับทางเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ตีความเรื่องนี้ในทางที่เป็นลบเท่าไหร่ครับค่ะแล้วมองหลังจากนี้เนี่ยนะคะโอกาสของการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยไปได้ไกลไหมคะถ้าหากว่ารับทราบประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วอะค่ะครับคือเรามองต้นทุนของเราก็คือว่าตัว valuation นะครับซึ่งไม่ว่าจะถามใครก็บอกว่า valuation เราไม่แพงนะครับทีนี้ที่เราขยับขึ้นไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นเม็ดเงินนะครับในการที่จะไหลเข้ามาแล้วก็ซัพพอร์ตตลาดนะครับแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยนะครับเริ่มเห็นนะครับความชัดเจนของเม็ดเงินมากขึ้นนะครับที่เห็นไปแล้วเนี่ยนะครับคือตัว Thailand ESG Fund นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นบทบาทในช่วงควอเตอร์4นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีความชัดเจนอยู่ระดับนึงนะครับในเรื่องของตัววายุพักนะครับซึ่งเม็ดเงิน2ก้อนนี้เนี่ยถ้าเข้ามาในช่วงควอเตอร์4นะครับผมก็เชื่อว่ามันน่าจะมีส่วนนะครับในการที่จะช่วยขับเคลื่อนตัวตลาดเนี่ยให้ไปได้เหมือนกันนะครับอีกมุมนึงที่เห็นนะครับก็คือว่าตัวที่ทางดอกเบี้ยนะครับที่สหรัฐเนี่ยโอเคแปลว่าปีนี้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าอาจจะลดลงนะครับประมาณสัก 0.75% นะครับถ้าลดลงแบบนี้แล้วเราไม่ได้ลงเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าเงินบาทมันควรจะแข็งนะครับซึ่งถ้าหากว่าดูเฉพาะquarter second half นะครับก็คือกรกฎาคมตอนนี้เนี่ยเราแข็งไปแล้วประมาณ 5% นะครับทีนี้ถามว่าแข็งต่อได้ไหมนะครับเราเทสดูว่าถ้าสมมุติเฟดลงดอกเบี้ยขาเดียวนะครับโดยที่เราไม่ลงดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแทร็กข้อมูลย้อนหลังไปทุกๆ0.25ที่เฟดลงเนี่ยมันจะกระทบเงินบาทให้แข็งค่าประมาณ 0.7 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าบาทก็คงจะอยู่ใต้35ลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้นะครับผมว่าโอกาสที่จะเกิด FX gain เนี่ยมันมีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ดึงเม็ดเงินเข้ามาได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงsecond half เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในส่วนของตลาดตราสารหนี้เนี่ยนะครับประมาณ 52,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่เป็น net buy นะครับในส่วนของ NVDR ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยประมาณ 8,450 ล้านเพราะผมว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกของโฟลว์บ้างเหมือนกันครับอืมครับตอนนี้เนี่ยข่าวร้ายบ้านเราก็ตอบรับไปเยอะแล้วข่าวดีทยอยเข้ามาเรื่อยๆทางพี่เทิดแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับจริงๆตอนนี้นะครับผมบอกว่าสองลักษณะนะครับอันแรกก็คือว่าผมกล้าที่จะโฟกัสมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีการต้องรีเซิร์ฟเงินไว้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเราคงจะลดเงินสดนะครับแล้วแอคชั่นที่2ก็คือว่าช่วงที่ตลาดมีความผันผวนนะครับแล้วก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เนี่ยการจัดพอร์ตส่วนใหญ่เราจะเน้นการกระจายหุ้นนะครับในหลายๆตัวหลายกลุ่มนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับแต่ว่าในเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นในทิศทางตลาดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการที่มีดิเรกชันมากขึ้นอาจจะจำนวนหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องมากนักนะครับเน้นตัวที่พื้นฐานดีแล้วก็ดูในกรอบที่อยู่ใน ESG นะครับแล้วก็ตัววายุพักนะครับผมว่าประเภทนี้น่าจะไปได้ดีครับค่ะเรามีตัวท็อปพิกที่น่าสนใจด้วยไหมคะครับตัวท็อปพิกที่เราเลือกนะครับอย่างวันนี้ก็จะมีอย่างตัว KTB นะครับตัว BJC นะครับตัว BDMS และก็ตัวเบสครับทาง
วายุพักนี้เราหวังได้มากน้อยแค่ไหนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแสนล้านแสนห้าหมื่นล้านมันจะมีคนซื้อครบหรือเปล่าพี่เทิดมองไงครับก็จริงๆผมถามว่าในบ้านเราเนี่ยเม็ดเงินสภาพคล่องส่วนเกินมีไหมถ้าดูจากปรากฏการณ์เมื่อวานนะครับเราขายพันธบัตรรัฐบาลนะครับ10,000 ล้านภายใน29 วินาทีเนี่ยมันเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นภาพว่ามันมีปริมาณเงินในระบบที่เหลืออยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยนะครับมันจะสามารถดึงดูดให้คนเอาเงินมาใส่เนี่ยได้หรือเปล่ากันนั่นเองนะครับก็คงต้องติดตามดูเงื่อนไขต่างๆนะครับโอเคต้องดึงเงินในระบบธนาคารเข้ามานะครับไม่ใช่เงินที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วไม่ใช่ต้องหาเงินใหม่เข้ามาแบบนั้นนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เทิดมากนะครับครับได้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ